สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับก็พามาเบิ่งนะครับแม่ก่อนเงินนะครับตอนนี้เพิ่นก็ผสมพานรอบนึงแล้วนะครับก็สิมาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับว่าแม่ก่อนเงินนี่เป็นจังได๋แน่นะครับเพราะว่าแม่ก่อนเงินมีปัญหาการผสมติดยากนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยเฮ็ดคลิปนะครับตอนที่ตรวจนะครับให้หมอเพิ่นมาตรวจนะครับให้หมอมาตรวจว่าท้องบ่นะครับแล้วปรากฏว่าหมอเพิ่นบอกนะครับเป็นซีดหนามนะครับก็คือเป็นถุงหนามในร่างไข่นะครับมันเฮ็ดให้การผสมติดบ่ติดนะครับอันนี้คือสาเหตุเพิ่นว่านะครับแต่พ่อผมก็เพิ่นก็รักษานะครับเพิ่นก็รักษาก็คือให้ฮอร์โมนสลายนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับบ่ได้รังมดลูกนะครับเพราะว่าเพิ่นวินิจฉัยว่าเป็นถุงน้ําในรังไข่นะครับหรือว่าเป็นซีนน้ํานะครับแต่พ่อผสมนะครับพ่อหลังจากนั้นนะครับอีกรอบนึงนะครับเพิ่นก็มีอาการเป็นสัตว์นะครับผมก็เลยเอาพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์มาผสมเลยก็คือเป็นพ่อพันธุ์เดียวกับที่ผสมไป3โตนะครับพอดีของก่อนเงื่อนนี่แม่ก่อนเงื่อนนี่เป็นโตสุดท้ายนะครับผสมก็คือผสมไป4โตนะครับปรากฏว่านะครับรอบมื้อวานนะครับคือครบรอบ21มื้อหลังจากผสมนะครับผมก็เลยสังเกตเบิ่งก็สังเกตตั้งแต่วันที่มื้อที่20แล้วนะครับมื้อ20 21นี่ก็คือมื้อวานก็บ่มีน้ำเมือกไหลนะครับก็แสดงว่าน่าจะผสมติดนะครับน่าจะติดนะครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันแน่ใจนะครับก็เลยก็ต้องให้ผ่านจัก3รอบก่อนนะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็คือบ่มีเหมือกมีหยังนะครับบ่มีอาการเป็นสัตว์ก็คือก็ผ่านรอบแรกไปแล้วนะครับผมก็เลยนะครับมาวิเคราะห์เบิ่งนะครับมาวิเคราะห์เบิ่งว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันเป็นซีดในร่างไข่อีหลีบอนะครับเพราะว่าแม่ก่อนเงื่อนนะครับที่ไม่อยู่กับผมนะครับเพิ่นก็มีอาการเป็นสัตว์นี่ตรงรอบนะครับเพราะว่าผมจดไว้นะครับก็คือทุกๆประมาณ20 21หมื่นนะครับเพิ่นก็สิมีอาการเป็นสัตว์ตรงรอบแต่ว่าผสมเทียมนี่บ่ติดนะครับที่มาอยู่กับผมนี่ก็ผสมเทียมไปนะครับบ่ติดครับผสมไป3เทื่อนะครับบ่ติดสักเทื่อก็เลยให้หมอมาตรวจเบิ่งนํานะครับนั่นแหละเพื่อสรุปว่าเป็นซีดในรังไข่นะครับแต่พ่อมาผสมโตนะครับผสมโตแล้วมันผ่านหลอดผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วแม่ก่อนเงื่อนนี่เป็นซีดอีหลีบ่นะครับเพราะว่าถ้าอาการเป็นซีดนะครับเท่าที่ผมเบิ่งข้อมูลนะครับมันก็สิการเป็นซีดนี่คือซีดน้ำนี่คือการแสดงออกก็คือมันสิเป็นสัตว์ดูนะครับเป็นสัตว์บ่อยนะครับก็สิคือเป็นสัตว์บ่ตรงรอบนะครับบางเทื่อ 3-4 มื้อ 4-5 มื้อเพิ่นก็สิขึ้นอีกอีหยังจังซี่นะครับจากที่ผมหาข้อมูลมาผมก็เลยเกิดความสงสัยแล้วล่ะครับว่ามันบ่น่าสิแม่นเป็นซีนน่ะบ่น่าสิเป็นซีนน้ำนะครับเพราะว่าเพิ่นขึ้นตรงรอบนะครับก็เลยสงสัยแล้วก็ไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งตารางผสมนะครับที่ผมผสมนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับที่เพิ่นที่ผมบอกว่าผสมไป3เทื่อนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่านะครับมันผสมบ่ถูกช่วงนะครับนี่ครับก็คือผสมบ่ถูกช่วงก็คือผสมช้าไปเร็วไปนะครับเพราะว่าผมอาจสิจับสัตว์บ่แม่นนะครับนี่ครับคือ2 3โตนี่คือกันนะครับสาเหตุเดียวกันเลยนะครับก็คือผมจับสัตว์บ่แม่นนะครับจับสัตว์บางเทื่อบางเทื่อก็ผสมเร็วไปบางเทื่อก็ผสมช้าไปมันก็เลยเฮ็ดให้ผสมบ่ติดนะครับนี่ก็อาจสิรวมถึงแม่ก่อนเงื่อนนํานะครับนี่ครับเพิ่นอาจสิอ้วนแน่นะครับอาจสิอ้วนก็ตอนแรกคิดว่าที่ผมซื้อมาก็จะความเพิ่นก็ว่ามันท้องแหละนะครับแต่มันก็บ่ได้ท้องนะครับหลังจากที่มาอยู่กับผมมันก็เป็นสัตว์เห็นเป็นสัตว์เห็นมีเหมือกออกนะครับเห็นมีเหมือกไหลออกนะครับผมก็เลยได้ผสมไปนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับ
ตามที่ว่าไปนะครับก็เลยสงสัยเลยนะครับว่าสรุปแล้วก็คือถุงหนามบ่อนะครับเป็นซีดในถุงหนามบ่อนะบ่แม่นเป็นซีดในถุงหนามเป็นซีดในรังไข่บ่อนะครับเป็นซีดหนามในรังไข่บ่อก็เกิดความสงสัยนะครับก็เลยหาข้อมูลมามันก็แต่ซีดหนามมันสิอาการมันสิบ่เป็นแนวนี้นะครับมันสิบ่ตรงรอบเป็นสัตว์บ่ตรงรอบเป็นสัตว์ดูนะครับอีหยังจังซี่ถ้าว่าอีกอันนึงก็คือสาเหตุนึงก็คือซีแอลข้างนะถ้าซีแอลข้างนี่มันสิบ่เกิดมันก็สิบ่แสดงอาการเป็นสัตว์นะครับมันก็สิคล้ายๆว่าโตของข่วยนี่มันสิเข้าใจว่ามันต่างท้องนะครับมันก็เลยบ่มีอาการเป็นสัตว์นะครับตัวนั้นก็เป็นซีแอลข้างนะครับก็เลยแบบสรุปแล้วมันเป็นเกิดจากอย่างนะครับแต่ว่าผมก็เริ่มจากที่เก็บข้อมูลนะครับจากที่เก็บข้อมูลที่ผสมนะครับก็เลยคิดว่านะครับก็เลยประเมินจากที่ผมเก็บข้อมูลแล้วก็จากอาการที่เพิ่นแสดงนะครับจากอาการที่ก้อนเงินแสดงนะครับผมคิดว่าก้อนเงินนี่ระบบสืบพันธุ์นี่ก็คือพวกระบบสืบพันธุ์นี่นะชิบ่มีปัญหานะครับผมคิดว่านะครับบ่มีปัญหานะครับอาจจะปกตินะครับแต่ว่าเฮานั่นแหละครับก็คือตั้งแต่ก้อนเนี่ยที่อยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยครับเพิ่นก็ผสมคือกันผสมเทียมแต่ว่าก็บ่ได้สังเกตอาการบ่ได้แบบสังเกตดูคือผมน่ะคิดว่าน่าจะเป็นแนวนั้นนะครับเพราะว่าของผมนี่ผมสิสังเกตดูแล้วก็จดไว้นํานะครับก็เลยมาเบิ่งข้อมูลที่จดไว้แล้วก็ข้อมูลการผสมย้อนหลังนะครับก็เลยคิดว่ามดลูกบ่น่ามีปัญหานะครับน่าจะปกตินะครับแต่ว่าเฮาผสมบ่ตรงบ่ถูกช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมนะครับผสมเทียมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผสมโตไปแล้วนะครับก็นี่แหละครับก็ผ่านรอบแต่ผมก็ยังบ่ทันมั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าเห็นแบบนี้ผ่านรอบก็คือมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะผสมติดนะครับก็เลยเอาข้อมูลนะครับมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆแล้วครับว่าสิเป็นจังไหนนะครับเพราะว่าเฮาแนมบ่เห็นนะครับตาเปล่าระบบสืบพันธุ์พวกมดลูกมันหยังก็เฮาแนมบ่เห็นด้วยตานะครับมันต้องใช้เครื่องมือนะครับแต่ว่าเครื่องมือก็ต้องคนใส่ก็ต้องมีความชำนาญนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์นํานะครับเดี๋ยวจังได๋ถ้ามีความคืบหน้านะครับผมก็สิอัปเดตให้เบิ่งดูๆล่ะครับจะได้ฮู้นะครับว่าปัญหาที่แท้จริงนะครับว่าเรื่องของการผสมติดหยากนะครับมันเกิดจากหยังได้แน่นะครับส่วนมากก็ระบบสืบพันธุ์พวกรังไข่มีปัญหานี่แหละนะครับพวกส่วนมากก็สิเป็นพวกCL ข้างนะครับเป็นซีดนี่แหละครับปัญหาหลักๆอ่ะจะมีประมาณนี้แหละครับมดลูกอักเสบอย่างประมาณนี้ปัญหาหลักๆอ่ะแต่มีแค่นี้นะครับสำหรับงอกข่วยนะครับแต่ว่านี่ครับหลังจากที่ผมเอาพอพันธุ์มาผสมจริงนะครับแล้วมันผ่านรอบนะครับก็เลยแบบมันมีข้อเปรียบเทียบนํานะครับมันมีข้อเปรียบเทียบไม่เห็นแล้วก็กับข้อมูลที่เฮาเก็บนะครับมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะชัดว่าระบบสืบพันธุ์ของแม่ก่อนเงินนี่มดลูกร่างไข่บ่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันผ่านรอบแต่ว่าก็เดี๋ยวจังใดผมก็สิให้มันจักได้ผ่านรอบจัก3รอบนะครับแล้วก็จัก3เดือนก่อนนะครับคิดว่าปกติก็45มื้อก็น่าจะอุลตราซาวตัวท้องได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากชั่วๆนะครับขอจัก3เดือนนะครับแต่ว่าก็3รอบมันก็2 4 6มันก็ประมาณ2เดือนกว่าว่าเป็น3รอบ2เดือน3เดือนก่อนนะครับผมจังสิเช็คเบิ่งเดี๋ยวหรือว่าจังได๋ก็เดี๋ยวจังเบิ่งอีกเทื่อนึงจังสิเช็คระบบตัวท้องอีกเทื่อนึงนะครับว่ามันเป็นมันท้องบ่นะครับเดี๋ยวอาจสิให้หมอเพิ่นมาเบิ่งให้นะครับอาจสิ3รอบผ่าน3รอบไปแล้วนะครับก็เอามาซาวเบิ่งก็ได้นะครับอาจสิบ่ฮอด3เดือนนะครับก็มาบอกเอาข้อมูลมาบอกมาเว้าให้พ่อพี่น้องได้ฟังนะครับเป็นแนวทางเป็นข้อมูลให้ประกอบการเลี้ยงนะครับว่า
การจดข้อมูลนี่การเก็บข้อมูลนี่สำคัญนะครับเฮาพยายามเก็บข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าเฮานี่แหละครับพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเฮาก็สิสามารถสิไปเบิ่งย้อนหลังนะครับไปเบิ่งข้อมูลย้อนหลังประกอบการวิเคราะห์นะครับเอามาวิเคราะห์เบิ่งนะครับมันก็ซอยเฮาได้หลายนะครับว่าเฮาก็สิได้ฮู้นํานะครับว่าข่วยตัวนี้มันมีปัญหาอีหลีบ่อีหยังสินะครับบางเทื่อหมอตรวจก็อย่าท่านฝ่าเสื้อนะครับอย่าเพราะบางเทื่อมันก็มีขอผิดพลาดได้นะครับมันเป็นไปได้เบิดนะครับแต่ว่าเฮาก็เบิ่งตัวข่วยตัวข่วยเฮานํานะครับประกอบกันนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็นี่ครับแม่ก้อนเงินนะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ